ปฏิกิริยาจากดอมส้มนะคะเมื่อได้เห็นคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อนําคณะเข้ากองทัพบ,บกค่ะออกมาด้วยกันหลากหลายความรู้สึกนะคะแต่พบว่าจํานวนไม่น้อยที่พวกเขารู้สึกผิดหวังเนื่องจากคนของพรรคก้าไกลครั้งนี้ไม่ดุดันไม่ขึงขังเหมือนเคย 15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะรังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้นำคณะเข้าหาลือกับบิกต่อผลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่กองทัพบ,บกค่ะ ก่อนการหารือนะคะคณะกรรมธิการค่ะได้เข้าถวายสักการะประมมารูปรชาชการที่5พร้อมด้วยวางพวงมาลาที่กำแพงอนุสร์ในกองทัพบ,บกค่ะทั้งนี้นะคะสาระหลักที่มีการหารือกันก็คือเรื่องของแนวนโยบายและการดําเนินงานของกองทัพบ,บกในภาพรวม แน่นอนว่านะคะการที่แกนนําพักเก้าไกลค่ะนําคณะกรรมธิการเข้าไปที่กองทัพบ,บกย่อมถูกจับตาค่ะเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่นักการเมืองเข้าไปในเขตทหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะยังเป็นพักการเมืองที่มีจุดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามทหารมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลสามปอของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานอกจากนี้นะคะยังต้องไม่ลืมว่าพักเก้าไกลเองมีความพยายามที่จะผลักดันการเสนอก,กฎหมายปฏิรูปกองทัพมาโดยตลอดค่ะ ภายหลังการเข้าพบนะคะคุณรังสีมันค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าการหาลือครั้งนี้เป็นไปด้วยดีค่ะชื่นชมกองทัพนะคะที่มีการปรับตัวทันตามยุคสมัยส่วนเรื่องของการเกณฑ์ทหารค่ะกองทัพก็ได้ชี้แจงว่าตังเปาเอาไว้ในปี2,571จะมีการรับสมัครทหารชนิด100%ค่ะพร้อมทั้งขอบคุณทหารนะคะที่ให้ข้อมูลต่างๆด้วยดีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะและเป็นสิ่งที่ทำให้คณะกรรมาการและกองทั ทำงานด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปจากท่าทีดังกล่าวนะคะการที่คนของพักคก้าวไกลยกคณะเข้ากองทัพโบกค่ะด้วยการต้อนรับจากผู้บัญชาการทหารบกอาจเป็นสัญญาณบวกนะคะสําหรับกองเชียร์หรือด้อมส้มนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่คน่าสนใจนี่อาจเป็นเรื่องที่กองทัพกาลังดําเนินยุทธวิธีที่เรียกว่าเปิดค่ายทหารให้กับนักการเมืองค่ะซึ่งถือว่าแตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมา ทั้งการที่มีคุณสุทินคลังแสงนะคะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจนมาถึงการสร้างความฮือฮาเปิดเขตทหารค่ะต้อนรับแกนนําของพรรคก้าวไกลแต่ทั้งนี้นะคะอาจจะไม่ได้หมายความว่ากองทัพเองค่ะจะดําเนินบทบาทไปตามที่นักการเมืองต้องการนะคะ พราะแม้แต่คุณสุทินคลังแสงเองนะคะที่เป็นพลเรเรือนค่ะเข้ามานั่งในเก้าอี้รัฐมติว่าการกระทรวงกลาโหมนานถึง3เดือนแต่เขาเองนะคะก็ถูกมองว่าไม่ได้มีบทน,นําเหนือไปกว่าผู้นําเหล่าทัพค่ะขณะที่วันนี้พักเก้าไกลเองถึงแม้จะเข้าไปที่กองทัพบ,บกแต่จุดยืนของกองทัพกับพักเก้าไกลน่าจะเป็นเรื่องที่สวนทางและน่าจะเป็นเส้นขนานตลอดไปค่ะ เมื่อกองทัพนะคะประกาศค่ะเชิดชูสถาบันนะคะซึ่งถือเป็นจุดยืนหลักของกองทัพแต่สำหรับพรรคเก้าไกลเองพวกเขายังคงเดินหน้าผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันอย่างไม่ลดละและนี่อาจเป็นการใช้พาเวอร์แบบซอฟต์ในแบบฉบับของทหารค่ะ